สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับก็วันนี้ผมยังติดภารกิจอีกวันหนึ่งนะครับก็เลยมาบันทึกเสียงเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขครับเลขนำโชคจากราศีประจำวันนะครับให้กับท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มกราคมนะครับ2567วันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับหมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะปิดฉะนั้นวันนี้เราก็ยังมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้ลงทุนอย่างคึกคักเต็มที่นะครับก่อนที่จะไปปิดพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้นะครับวันศุกร์ก็ยังมีราวพัฒนาด้วยนะวันนี้ก็มานำตัวเลขนะครับที่ผมจะวิเคราะห์ให้ไปลงทุนกันนะครับวันศุกร์ที่19มกราคมนะครับขึ้น10ค่ำเดือนยี่นะครับเลิกบนเป็นทริทโทเลิกล่างเป็นมหัตโนนะครับดิถีเป็นกัมมะกับทาสีดิถีก็ไม่ได้เสียนะครับเป็นดิถีปกตินะครับกลางๆแต่ก็สามารถนำไปลงทุนได้นะครับถ้าเกิดดิถีเสียเลิกเสียเนี่ยก็อาจจะต้องลงทุนแบบระมัดระวังนิดหนึ่งไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานมันพฤหัสที่18มกราคมตอนเช้าเนี่ยผมให้รูดนะครับ9กับ6ส่วนตอนเย็นตอนค่ำฮานอยเนี่ยผมให้รูด6กับ7รวมถึงรอบดึกด้วยนะครับ3รัดดาวโจนเนี่ยก็คือรูดหุ้น6 7เซตเช้าบ่ายนะครับไปดูที่นิเคอินะครับ3ตัวบน701 2ตัวล่าง267ไปอยู่หลักร้อยข้างบนแต่เข้ารูด6ข้างล่างนิเคอิเข้า1เด้งนะครับหุ้นจีนนะครับ3ตัวบน009 2ตัวล่าง67ก็เข้ารูด6ข้างล่างรูด9ข้างบนจีนเข้า2เด้งนะครับก็ได้กำไร2เด้งแรกส่วนเด้งส่วนหุ้นที่3นะครับลาวทีวีนะครับ3ตัวบน343 2ตัวล่าง72นะครับก็7ก็มานะครับแต่ว่าเราไปให้รูดช่วงฮานอยฉะนั้นลาวทีวีก็หลุดไปไปดูหุ้นตัวต่อไปนะครับก็ฮั่งเส็งนะครับผลออกมาก็สลับกันนิดนึง3ตัวบน434 2ตัวล่าง44นะครับฮั่งเส็งหลุดไป2ตัวแล้วนะครับฉะนั้นก็ถ้าอยากได้คืนแล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยในหุ้นที่3ที่4ต่อไปอีกตั้งหลายตัวก็ใช้วิธีการแทงทบอย่างที่ผมแนะนำนะครับหุ้นตัวแรกของภาคบ่ายให้แทงทบไปก็คือหุ้นไต้หวันนะครับแทงเพิ่มไต้หวัน3ตัวบนนะครับออก779 7ก็ยังแรงอยู่นะตอนเช้าแต่ว่าเข้ารูด9 1เด้งนะครับข้างล่างออก00ใครแทงทบก็ที่ดุดไป2ตัวได้คืนมาบวกกำไรที่ไต้หวันนะครับวันนี้ไม่เหนื่อยนะครับการแทงทบหลุด2ตัวมาตัวที่3ไม่เหนื่อยถ้าหลุด3ตัวทบตัวที่4เนี่ยนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงหมายถึงว่าต้องลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มันบีบหัวใจแต่ถ้าหลุด2ตัวที่3มาเนี่ยก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะรอแบบว่าฟันปลานะหลุดเข้าหลุดเข้า1ต่อ1เนี่ยมันก็มีไม่เห็นก็ไม่เยอะนะฉะนั้นมันก็ต้องมีนะครับบางจังหวะที่จะเป็น2ต่อ1บ้างนะครับ3ต่อ1บ้างโอเคหุ้นตัวต่อไปนะครับเป็นนิเคอินะครับเราก็รูด6กับ9นะครับ3จะบนออก6 1 7 6ไปอยู่หลักร้อย2ตัวล่าง5 8อย่างนี้ก็หลุดนะครับเสียฉะนั้นพอเสียปุ๊บเราก็ไปทบตัวต่อไปนะครับคือหุ้นเกาหลีเกาหลี3จะบนนะครับ4 1 9แล้วก็ข้างล่าง9 2แบบนี้เข้า9ล่างเข้าบนได้2เด้งแล้วแทงทบด้วยนะฉะนั้นเราได้ทุนนิเคอิคือแล้วเรายังได้กำไรที่เกาหลีอีก2เด้งก็ได้เยอะนะครับเพิ่มกว่าปกติถ้าเราแทงปกติได้2เด้งนี้เราก็ได้เท่าตัวแล้วแต่พอเราแทงทบเนี่ยเท่ากับว่าเราได้อย่างน้อย 2-3 เท่าเลยนะเพราะว่าเราแทงเพิ่มไปมากกว่าปกติตัวต่อไปแทงปกตินะครับเพราะว่าพอเราเข้าปุ๊บเราก็ไปแทงนะครับธรรมดาตามเรทอัตราเดิมของเราไม่งั้นเราทบทุกตัวเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะเกินไปตัวต่อไปเป็นจีนะครับก็3ตัวบน7 0 0 7ก็ยังมาอยู่นะแล้วก็2ตัวล่าง2 4จีนหลุดนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราไม่ไปอัดมากเนี่ยพอหลุดเราก็จะหลุดแบบปกติแล้วก็เข้าสูตรเรา
ก็คือตัวต่อไปพอเสียปุ๊บเราต้องทบเราไปทบที่หางเสนครับแทงเพิ่มไปให้มากกว่าปกติ3ตัวบนออก1 7 9 7มารีมกันครับตอนเช้า2ตัวล่างออก8 9 9เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับรูด9บนรูด9ล่างเข้า2เด้งเห็นไหมครับหางเสนเข้า2เด้งพอจีนหลุดปุ๊บเราแทงทบเนี่ยเราได้ที่จีนกลับคืนมาแถมยังได้หางเสนดับเบิ้ลขึ้นอีกเป็น2เท่าเลยนะก็ถือว่าถ้ามาแบบสลับฟันปลาอย่างเงี้ยเราไม่บีบหัวใจมากแล้วเราก็ลุ้นไม่เหนื่อยมากนะครับชิวๆเลยตัวที่เสียไปพอทบปุ๊บเข้ามาแบบนี้เราก็มีเงินเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสามารถดึงเงินที่เสียไปรอบก่อนกลับมาแถมทำกำไรได้อีกไปดูหุ้นเซตเย็น1นะครับเราสตาร์ตัวแรก3ตัวบน3 4 7เห็นไหมครับ7มาดีจริงๆเลยเลขดาวโชคลาภ2ตัวล่าง4 8หลุดนะครับเราสตาร์สิงคโปร์ปกติสถิติดีมากเลยนะเข้า2เด้ง3เด้งวันนี้หลุดเพราะว่าไปเข้าเลข7นะครับ3ตัวบน9 7 8ของตัวล่าง4 4นะครับถ้าให้จับจุดดีๆนะใครมั่นใจดาวนะครับลูดไป3ตัวยังไงนะดักไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เงินเยอะในกลุ่มก็มีคนที่เขามีงบเขาก็ลูด3ตัวดักนะเขาก็ได้กันแต่ว่ามันไม่ใช่ทำได้ทุกคนหรอกบางคนงบน้อยเล่นตามผังยังเล่นให้ครบไม่ได้เลยนะครับไปทบที่ไทยเย็นนะครับหุ้นตัวที่3ของภาคเย็นนะครับ3ตัวนะครับ093มาแล้วหลุด9บน7ก็ยังมาอีกนะ72ข้างล่างได้เด้งเดียวนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลาวสตาร์กับสิงคโปร์ที่เสียไปคืนมาแถมบวกที่ไทยเย็นด้วยหุ้นตัวต่อไปเป็นหุ้นอินเดียนะครับ3ตัวบน6 8 6เข้า6บน90เข้า9ล่างเข้า2เด้งนะครับที่อินเดียอียิปต์นะครับทางปกตินะครับ3ตัวบน2 6 7เข้า6บน7ก็ยังมาอีกนะแล้วก็ไปหลุดข้างล่าง4 1ได้เด้งเดียวนะครับเข้ารูด6ข้างบนหุ้นเย็นนี่ก็หลุดไป2เข้า3ได้2เด้ง1ไปดูฮานอยครับฮานอยยังเคยเข้า50แล้วแต่ยังไม่เคยหลุด50แต่วันนี้ก็หลุด3เข้า2แต่ว่าไปทัวร์เฉลี่ยจากหุ้นอื่นนะครับหน่อยเฉพาะกิจนะครับ380แล้วก็82ข้างล่างก็หลุดไปฮานอยกาชาดนะครับ151ข้างบน3ตัวบน151ตรงตัวล่าง31ก็หลุดดีแต่ว่าเทคนิคเราหลุดเนี่ยนะครับถ้าเราทบปุ๊บกลับมาเลขเข้าเนี่ยเราไม่เสียเราได้ที่เสียกลับคืนมาเรายังก็ได้กำไรไปทบที่ฮานอยพิเศษครับ3ตัวบนนะครับ3ตัวบนฮานอยพิเศษนะครับผมวงกลมผิดอีกแล้วนะครับก็692 6ไปอยู่หลักร้อยเนี่ย9เข้านะครับ92รูดเข้ารูด9นะครับข้างบนแล้วก็อ๋อถูกแล้วครับถูกแล้วเพราะว่าข้างล่างฮานอยเนี่ยผมให้6กับ7หุ้นตอนเช้าผมให้9กับ6ฉะนั้นข้างบนถือว่าหลุดนะครับ9ไม่ได้นะครับ6 8อย่างนี้ได้ครับเรารูดฮานอยนะครับรูด6กับ7แล้วเข้า6ตัวเดียวนะครับสับสนตอนเช้านิดนึงก็เราให้9กับ6นะครับตอนนี้6มาฮานอยแต่ว่าเราก็ได้ทบคืนนะครับเพราะเราแทงทบที่ฮานอยพิเศษเข้า6ข้างล่างเด้งเดียวแหมจะให้ได้2เด้งซะหน่อยตัวต่อไปนอยปกตินะครับ3ตัวบน9 9 8ทีอย่างเงี้ยมาจังเลยนะ9เราไม่ได้ให้แล้วมานะครับก็เท่ากับว่าข้างบนไม่เข้าแต่ว่าเรามาให้6 7ข้างล่างออก7 8แบบนี้เราจะเข้ารูด7 1เด้งนะครับฮานอยปกติก็เข้าไปนะครับไปหลุดที่ฮานอย VIP นะครับ3ตัวบน4 2 1 2ตัวล่าง4 2เราพัฒนาวันเมื่อวานไม่มีนะครับหยุดมีวันนี้นะครับวันศุกร์สรุปแล้ว20หุ้นน่ะมีหยุดไป1หุ้นคือเราพัฒนาก็เหลือ19หุ้นเมื่อวานก็สถิติตกมานิดนึง1หุ้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้ได้วันละ11หุ้น12หุ้นขึ้นไปเมื่อวานเข้า10หุ้นนะครับหลุด9หุ้น1เด้งเนี่ยเข้า6หุ้นแต่2เด้งก็ถือว่ามาช่วยเสริมมาช่วยนะครับเฉลี่ยค่าทำให้เรามีแรงบวกขึ้นมา2เด้งนี้เราเข้าถึง4หุ้นนะครับเราได้ดับเบิ้ลเนี่ยถึง4หุ้นด้วยกันฉะนั้นเมื่อวานในกลุ่มมีกำไรบวกกันนะครับที่สำคัญส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ถือว่านะครับมาถูกทางแล้ว
นะครับลูด2ตัวเล่นตามผังแล้วถ้าหุ้นไหนหลุดให้ทบเทคนิค3ข้อนี้ถ้าคุณทำได้คุณได้ทุกวันแน่นอนเพราะหุ้นผมยังไม่เคยหลุด 4-5 ตัวติดกันยังฮานอยน่ะหลุด3ตัวก็จริงแต่มันไม่ได้หลุด3ตัวติดกันนะหลุด2เข้า1นะครับแล้วก็เข้าแล้วก็ไปหลุดแล้วไปเข้าอย่างเงี้ยนะครับเข้าทางเราว่าเราต้องการให้เป็นสลับฟันปลาเลขมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วฉะนั้นถ้าหลุดไปแล้วเข้ามาเร็วๆเนี่ยเข้ามาในรอบต่อไปเนี่ยเราได้ที่ทบเสียไปกับคืนมาขอแสดงความดีกับสมาชิกเมื่อวานมีคนเข้ากลุ่มเยอะขึ้นแล้วคนใหม่ๆก็ได้กำไรกันสมาชิกที่ดูอยู่ทาง YouTube สนใจจะทำกำไรทุกวันเนี่ยผมบอกได้เลยถ้าคุณทำตามผังผมแล้วก็ผมมีสูตรให้3ข้อคุณทำได้คุณไม่มีวันคุณไม่มีทางเสียแต่ถ้าคุณทบแล้วเสียเนี่ยผมบอกผมประกาศออกทาง YouTube เลยนะส่วนต่างที่เสียเนี่ยผมยินดีคืนให้คุณเพราะตั้งแต่ลงทุนมายังไม่มีใครมานะครับเบิกเงินที่เสียคืนจากผมเลยส่วนต่างที่ทบนะเพราะว่ามันยังไม่เคยหลุด50เต็มที่มันหลุด3ตัวที่4มาก็ได้คืนของเมื่อวานเนี่ยหลุด2ตัวที่3มาก็ได้คืนก็ไม่ได้ทางได้เงินผมเหมือนกันเจ้ามือก็ไม่มีทางได้เงินคุณเหมือนกันงั้นต่างฝ่ายนะครับเราก็ไม่ต้องฟักเนื้อเรามีแต่กำไรนะครับก็เมื่อวานก็ขอแสดงดีกับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ากลุ่มท่านที่อยากเข้ากลุ่มนะการันตีคุณแอดไลน์ไปที่ call center นะครับถ้าแอดไลน์ไม่เป็นคุณโทรเข้าไปเดี๋ยวน้องเขาแอดไลน์ให้เข้ากลุ่มนะครับคุ้มนะครับเพราะว่าคุณมาทำกำไรหาค่ากับข้าวหาอะไรหาค่าแรงขั้นต่ำกัน500 600เขาปรับเป็น900เราก็จะหาค่าแรงขั้นต่ำวันละ900วันละ1,000กันนะครับมาดูหุ้นวันนี้ต่อนะครับวันศุกร์ที่19ผมบอกไปแล้วว่าวันนี้เป็นมหัตถโนเป็นฤกษ์ที่ดีนะครับก็แปลว่าผู้มั่งมีผู้เรื่องรุ่งเรืองนะครับมหัตถโนแห่งฤกษ์ผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองนะครับดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวศุกร์เลข6วันนี้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับวางไว้ตรงกลางเลยครับสีฟ้าเลข6ดาวการเงินเป็นดาวมฤตยูเลข0แล้วก็โชคลาภก็จะเป็นคู่ที่นะครับเมื่อวานเข้าดีเหลือเกินนะครับ78นะออก6 78 789โอ้โหที่รัฐบาลไม่มาแบบนี้นะนะครับโชคลาภเป็น78วันนี้นะครับวันศุกร์ยังมีหุ้นให้ลงทุนกันคึกคักเลยโดยเฉพาะนะครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หุ้นรอบโลกเนี่ยครับเราให้รูด6กับ7นะครับรูด6กับ7มี6หรือ7มาตัวใดตัวหนึ่งเราได้เงินเจาะไปเลยครับ60 67 68 3ตัวนะครับมาบ่อยนะช่วงนี้เข้าบ่อยเหลือเกิน607กับ608ฮานอยกับลาวพัฒนาวันนี้มีลาวด้วยได้ลุ้นอีกนะครับรูด7กับ8นะครับฮานอยกับลาวรูด7กับ8รวมถึง3รัฐดาวโจนด้วยนะครับช่วงกลางคืนต้องเป็น7กับ8คู่มิตรพระราหูกับพระเสาร์เจาะ70 76 78 3ตัว706กับ708นะครับวันนี้วันศุกร์เลิกดีด้วยชื่อก็สมหวังแล้ววันศุกร์นะครับเราเลิกมหัตถโนเลิกที่นะครับประสบความสำเร็จวันนี้ก็ขอให้ทำอะไรกันได้เยอะๆวันเสาร์ที่เราจะได้ลงทุนกันได้น้อยนะครับลงทุนแบบพักผ่อนเพื่อที่จะรอไปอัดวันจันทร์ต้นสัปดาห์กันต่อนะครับก็ในผังให้แล้วแล้วก็ตามเซตที่ผมจัดไม่ให้เหมือนกันนะเซตวันที่19นะครับเซตเช้าบ่ายแล้วก็เซตเย็น12นะครับข้างบนเขียนไว้กำชับไปแล้วรูด6 7นะครับสำหรับหุ้นแล้วก็ฮานอยกับลาวก็ให้รูด7 8นะครับดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยวันศุกร์นะครับอาจารย์โอจัดฮานอยพิเศษมาเด่น3กับ5เจาะ30 53 51แล้วก็32ฮานอยปกตินะครับเด่น6กับเด่น3แล้วก็อาจารย์โอนะครับเจาะ6 2 4 6 3 4แล้วก็33ฮานอย VP ก็เด่น8กับ2เลขเจาะ2 9 5 8 7 8แล้วก็25ลาวพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น7กับ3เจาะ7 3 3 5 2 0แล้วก็23ครบแล้วนะครับสมาชิกที่ดูอยู่แล้วก็นะครับเห็นเพื่อนแล้วก็เลขเข้าอย่างนี้อยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากเข้าไปในกลุ่มมีเพื่อนคอยแนะนำแล้วก็ลงทุนง่ายเข้าใจง่ายนะครับแรกๆนะครับเราอาจจะไม่คล่องลงทุนไปสักอาทิตย์นึงก็คล่องปื้อแล้วครับก็จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆได้นะครับไม่มีใครนะครับสามารถเก่งในวันเดียวได้นะครับก็ใจเย็นๆเข้ามาค่อยๆสะสมกำไรกันไปสนใจเข้ากลุ่ม
ทั้งไลบอนแล้วก็รัฐบาลก็เข้ากลุ่มมาได้ผมมีของมงคลพิเศษนะครับที่คิดว่าท่านจะต้องชอบแน่นะครับเพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยเป็นเดือนของดาวนะครับซึ่งมีพลังคือดาวพระราหูเทพแห่งโชคลาภฉะนั้นเดือนกุมภาเนี่ยเราอยากให้ของมงคลนะครับไปเสริมเรียกทรัพย์รับโชคกันกุมภานี้ทั้งรายวันจะได้ปังๆกันรวมถึงรัฐบาลทั้งสองงวดด้วย1กุมภากับ16กุมภาเราจะได้มีโชคกันอย่างต่อเนื่องอยากรู้ว่าของมงคลเป็นอะไรแล้วจะรับยังไงคนที่เข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้คอลเซ็นเตอร์ขอที่อยู่เบอร์โทรเพื่อจะส่งของให้ถึงภายในสิ้นเดือนมกรานะกุมภาเราจะได้มีโชคลาภนะครับตลอดทั้งเดือนกันเลยสนใจเข้ากลุ่มอยากมีรายได้แล้วก็มีของมงคลช่วยเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ขอเข้ากลุ่มได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็รายวันนะครับก็ใครที่สนใจหนังสือ85ก็นะครับงวดที่แล้วก็มีเลขดับแล้วก็เลขเจาะนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับตอนนี้เลขก็กำลังแรงหนังสือก็จะเป็นคู่มือที่ดีนะครับไม่ต้องรอการจัดรายการทาง YouTube ที่คนที่ซื้อไม่ทันแก้ง่ายๆคุณซื้อหนังสือไว้1เล่ม24งวดคุณสามารถลงทุนได้ก่อนไปซื้อรัฐบาลได้ก่อนแล้วก็คุณก็สามารถที่จะไปลงทุนออนไลน์ได้พอเขาเปิดรับปุ๊บคุณลงทุนปั๊บเลยเพื่อนบอกว่าลงทุนช่วงแรกเนี่ยได้เต็มทุกคนแหละแต่ถ้าคุณรอไปหลายๆวันคุณก็จะเหลือครึ่งเดียวนะครับไอ้ที่เหลือครึ่งเดียวคุณซื้อหนังสือไปได้หลายเล่มแล้วจริงๆก็เพราะว่าเสียดายนี่แหละครับแต่หนังสือมีหนังสือเนี่ยคุณไม่ต้องรอผมจัดรายการหรอกบอกมาจัดเร็วๆหน่อยจัดเร็วๆหน่อยมันมีหนังสืออยู่แล้วนะครับคุณถึงบอกไงว่าหนังสือเนี่ยมันคือคู่มือของคนที่ลงทุนบางคนที่ลงทุนงวดหนึ่งเป็นหมื่นๆนะแต่เสียดายเงินผมเคยอบรมหุ้นนะครับคอร์สละ 50,000 เขาไม่เสียดายเพราะเขาซื้อหุ้นทีเป็นล้านต่อตัวนะอย่างเราถ้าเล่นเป็นหมื่นๆต่อเดือนเนี่ยผมว่าลงทุนไม่เหอะมันมีตั้ง24งวดบางทีงวดนี้คุณซื้อไม่ทันงวดหน้าคุณซื้อไม่ทันมันหายไปครึ่งนึงรายได้ที่คุณเวลาคุณถูกอ่ะคุณพอผมอธิบายเนี่ยคุณเก็ทเลยนะตรงประเด็นเลยจัดรายการก็อาจจะช้าแต่หนังสือเนี่ยมันมี24งวดตั้งแต่ปี67ให้คุณดูแล้วคุณจะไปดูล่วงหน้าไปถึงเดือนมีนาเลยก็ได้คุณยังซื้อไม่ได้ลอตเตอรี่เขายังไม่ขายนะครับสั่งหนังสือเข้ามาผมจะลดให้ 1,000 บาทแล้วกันอะนะครับดีกว่าคุณจะไปโดนเลขอันนะครับแทงไม่ได้ได้ครึ่งเดียวเขาจ่ายตัวละ20บาทโอ้โหขี่ช้ำกระหล่ำปีบางคนยังกัดฟันซื้อเลยจ่ายครึ่งเดียวซื้อทบอีกปกติซื้อ100ทบไป200โอ้โหความพยายามสูงจังนะครับเอาง่ายๆเนี่ยนะครับเช่าหนังสือ85นะผมว่าชัวร์กว่าเยอะนะครับใครอยากให้ผมเช็คดวงดูดวงก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะใครที่อยากได้กระเป๋าใหม่เพื่อที่จะไปเก็บเงินช่วงนี้เงินเข้าดีๆก็กระเป๋านะครับที่ผ่านพิธีไหว้ของเงินพระจันทร์จะได้เก็บเงินแล้วก็เงินก็จะได้ไม่เข้ามือซ้ายออกมือขวาหรือเข้าปุ๊บออกปั๊บไม่ให้มันอยู่แล้วไม่พอยังไปชวนเพื่อนมาเข้ากระเป๋ากันเยอะๆก็เช่าได้นะกระเป๋ามงคลนะครับไม่แพงรวมถึงเบอร์มือถือด้วยใครสนใจจะเปลี่ยนเบอร์การเงินโชคลาภก็ให้ผมจัดให้ก็จาก 5,000 6,000 ก็เหลือ 2,900 นะครับก็ฝากคลิปใหม่ๆที่กำลังจะออกด้วยนะครับวันนี้รายวันก็ทะลุ 10,000 ไปเลยเพราะว่ามีรัฐบาลเข้าไปจัดพิเศษให้ด้วยใครสนใจก็ไปย้อนดูได้นะของวันพฤหัสเนี่ยผมใส่เลขรัฐบาลจัดให้ด้วยแต่ยังไม่ละเอียดเท่าเลขนั้นเพื่อจากราศีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดซ้ำเข้าไปจะมีรูประฆังกระดิ่งขึ้นมานะครับกดด้วยเพื่อเวลาเรามีคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้เห็นคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับเลขดงเลขดับบางทีไม่เห็นก็เสียดายเหมือนกัน6งวดที่6นะครับแล้วงวดที่7ก็เข้าต่อเนื่องกันนะครับหลายคนบอกว่าแม่นมากดับสนิทจริงๆนะครับก็ขอให้เลขดับแบบนี้ไปทุกงวดนะครับตลอดปี67เลยเพราะว่ามันประหยัดเงินได้จริงคุณซื้อสเปซสปาเนี่ยว่ามันเลขดับคุณไม่ซื้อเนี่ยคุณเอาเงินไปเพิ่มเลขอื่นได้นะถึงมันจะเสียแต่มันก็ยังดีกว่าที่คุณไปแทงเลขที่มันไม่ออกมันไม่ถูกเลขมันไม่มีพลังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ
พอยังไงก็สนใจเข้ากลุ่มรายวันและรัฐบาลรับรองว่าเป๊ะปังแน่ปี67ตอนนี้สถิติผม6งวดติดต่อกันแล้วนะครับที่เลขเข้าดีมากแล้วในงวดที่1กุมภาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับดาวจะเลิกเป็นเลข8พระราหูนะครับต้องมีโชคกันก้อนใหญ่ๆแน่ๆนะครับคู่7 8เป็นคู่ที่เราเน้นนะอย่าลืมโอเคพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์แล้วก็วันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็ได้พักกันแต่วันนี้ก่อนพักขอเฮงๆปังๆขอให้มี2เด้ง3เด้งมานะครับหลายๆหุ้นหน่อยครับจะได้กันเยอะๆเดี๋ยวได้นะกำไรกันดับเบิ้ลทวีคูณกันนะครับก็วันนี้ขอให้มีโชคดีนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ